วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่มาชม mac.com นะคะวันนี้ผลพาทุกคนมาพบกับคุณครูนุชนะคะที่ BNK Fashion and Design Studio ค่ะคุณครูนุชเปิดคลาสสำหรับการทำเครื่องหนังที่นี่นะคะแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำกระดุม2ประเภทให้เราได้ดูกันนะคะมีอะไรบ้างคะคุณนุชก็จะแนะนำตั้งแต่อันแรกเลยนี่ค่ะอันนี้เรียกกระดุมแป๊กอันเล็กก็จะมีเหล็กตอกกระดุมจะมีกระดุมแป๊กไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีเหล็กตอกแล้วอันนี้ก็คือเหล็กเจาะกลมสำหรับตอกลงไปที่ตัวหนังก็คือทำเป็นรูใช่ทำเป็นรูวิธีทำก็คือสมมุติว่าชิ้นงานตรงที่เราต้องการให้มันติดกระดุมไว้เราก็จะตอกกระดุมเข้าไปเดี๋ยวจะสาธิตวิธีทำอันนี้ให้ดูก่อนนะคะกระดุมแป๊กเล็กใช่ค่ะอันนี้เห็นบ่อยเวลาแบบเราซื้อเครื่องหนังวิธีทำก็คือเอาตัวนี้แล้วก็คือตัวนี้จะคู่กันอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือจานรองสำหรับเวลาที่เราจะตอกกระดุมเพื่อไม่ให้ด้านที่เป็นทรงกลมนี้บุ๋มถ้าเราตอกโดยที่ไม่มีตัวถาดรองมันจะบุ๋มลงไปอ๋อค่ะเราก็จะกดลงไปแล้วก็เอาตัวนี้วางและเอาตัวนี้ที่เป็นอุปกรณ์ของมันเองตัวเจาะกระดุมแป๊กอะค่ะตอกลงไปมันก็จะยึดเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้ว1ด้านสำหรับหัวด้านที่อยู่ข้างในอะค่ะด้านในของชิ้นงานด้านนี้ก็จะโชว์มันจะมีอุปกรณ์ของมันคือตัวครอบครอบลงไปค่ะแล้วต่อเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเวลาที่ชิ้นงานจะมาใช้งานมันก็จะประกบติดกันเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอันนี้คือ1ชิ้นต่อไปนะคะเป็นกระดุมแป๊กใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ไหมคะที่ปอกเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะใช้ยังไงคะก็วิธีใช้ก็จะคล้ายกับกระดุมแป๊กตัวเล็กแต่ว่าคือเจาะรูไว้ก่อนค่ะแผ่นหนังต้องวางไว้ด้านหน้าของหนังค่ะค่ะแล้วก็วางลงไปเอาตัวนี้วางครอบเหล็กเจาะกลมสำหรับกระดุมแป๊กจะใช้ตัวเดียวเลยไม่ต้องใช้หลายตัวสำหรับตัวใหญ่ใช่ค่ะแล้วตอกไปเลยได้แล้ว1อันจะเป็นด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านนี้ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้วางแป้นนี้ลงวางอันนี้ไม่ต้องใช้จานค่ะใช้จานเฉพาะตัวใช้จานเฉพาะที่มีทรงกลมตรงนี้เพื่อไม่ให้แบนลงแล้วก็ตอกลงไปเสร็จแล้วค่ะก็สามารถใช้งานได้ค่ะยังไม่จบนะคะเพราะว่าในครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิธีการทำนี่คือตะปูย้ำค่ะไว้สำหรับย้ำชิ้นงานค่ะก็ทำให้ชิ้นงานสวยขึ้นแล้วยังเอาไว้ติดแผ่นหนังด้วยนะคะ